เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา14นาทีนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนก่อนประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ8นาฬิกา21นาทีนิพิษโพสต์เฟซบุ๊กจี้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดชี้ต้องมีความผิดปกติแน่เพราะโรงพยาบาลก็ขาดแคลนแฮชแท็กเซฟบุคลากรทางการแพทย์8นาฬิกา30นาทีรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ร่วมปล่อยลูกเต่าตนุกลับสู่ท้องทะเลรวม70ตัวเปิดงานประเพณีปล่อยเต่าจังหวัดพังงาปี63ล่าสุด8นาฬิกา55นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ30บาท33สตางค์ขายออก31บาท26สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ34บาท82สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่40บาท45สตางค์ต่อปอนด์เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup